สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นเหนื่อยหนักเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีออเดอร์เข้ามาครับท่านอย่างแน่นหนาเกินเลยทีเดียวนั่นเนี่ยมีการคอนเฟิร์มมาครับท่านว่าจะเอาออเดอร์นี้อย่างแน่นอนถามออเดอร์อะไรวะเนี่ยหญ้านะครับท่านผู้ชมถามว่าเป็นหญ้าอะไรจ้าตอนแรกจะเอาเป็นหญ้าฟางครับท่านพอหลังๆลูกค้าก็เปลี่ยนนั่นเนี่ยเป็นหญ้าคานะครับท่านผู้ชม700กว่ากิโลกันเลยทีเดียวส่งผลให้ผมนั้นต้องลงไปแถวบ้านนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็ทำการถางครับท่านแล้วก็ถามแล้วเนี่ยลูกค้าจะเอาไปทำอะไรจ้าเขาบอกว่าจะเอาไปบริจาคให้พื้นที่ชุมนุมนะครับท่านผู้ชมให้ได้มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วถามเขาจะกินกันอร่อยไหมเนี่ยแบบนี้เขากินเป็นเหรอเฮ้ยเขาบอกว่าอย่างชอบเลยนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยครับท่านส่งหญ้าไปเรียบร้อยนะเนี่ย700กว่ากิโลนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณอย่างเหลือเกินนะเนี่ยเดี๋ยวใครอยากจะกินไปที่ไหนจ้าเฮ้ยไปบริเวณที่มีการชุมนุมนะครับท่านผู้ชมท่านจะได้รีบด่วนกินอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรขณะเดียวกันครับท่านตอนนี้นะเนี่ยสลิ่มส่อเครื่องไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากนายกอิงตอนนี้ครับท่านเฮ้ยทำไมทำแบบนี้วะเนี่ยถามทำแบบไหนโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอิงนั้นเนี่ยทำให้เหล่าบรรดาลอดช่องสลิ่มทั้งหลายแหล่นั้นส่อที่เดือดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้เป็นได้อย่างไรวะเนี่ยไอ้บ้างก็เดือดนะครับท่านผู้ชมแต่งตัวหรูทำไมแบบนี้เนี่ยเป็นนายกทำไมแต่งตัวแพงอะไรประมาณนี้พอใส่เสื้อที่เอฟมาจากติ๊กต็อกซื้อมาจากติ๊กต็อกหลับเป็นนายกทำไมมึงใส่ตัวอะไรวะแต่งตัวถูกนะครับท่านผู้ชมใส่นาฬิกาอะไรประมาณนี้นะครับท่านทำไมเป็นของแพงทำไมเป็นของถูกอะไรประมาณนี้กูก็นั่งงงอยู่ตรงนี้ครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าอื้อหือไอ้ข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมสลิ่มทั้งหลายแหละอาจจะเคืองเล็กน้อยถึงขนาดหนักกันเลยทีเดียวครับท่านขั้นที่จะปาโทรศัพท์ทิ้งก็อาจจะเป็นได้นะเนี่ยหลังจากนี้ด่าโพไว้เฮ้ยเผยว่าอะไรเผยว่าเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ครับท่านเชื่อนะเนี่ยรัฐบาลแพทองธารชินวัตรอยู่ครบเทอมมองเศรษฐกิจตัวชี้ขาดอะไรประมาณนี้ครับท่านนิดาโพเผยผลสำรวจกว่า 41% นั่นเนี่ยเชื่อแพทองธารรัฐบาลนี้ไปต่อครบเทอมปี70ครับท่านส่วน 16.87% มองต่อไปได้อีกอะไรวะเนี่ยไปได้อีกปีส่วน 9.77 ระบุอยู่ไม่เกินปีนี้ขณะที่กว่า 34% นะครับท่านผู้ชมมองสถานการณ์เศรษฐกิจครับท่านไม่เหมือนที่สัญญาไว้ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านเฮ้ยแล้วแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะเนี่ยอิงมึงก็อยากไอ้อะไรวะอิงก็อยากขยันทำผลงานมากเสียนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลินเร็วแล้วสลิ่มจะทำตัวไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมนิดาภูก็ออกมาเผยแบบนี้นะครับท่านเฮ้ยได้โทรไปถามพวกนั้นหรือยังถามพวกไหนจ้ะเนี่ยไอ้บรรดาที่จะออกมาแววแววนะครับท่านผู้ชมยืนก่อม็อบอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโดยถ้าเกิดผมเป็นพวกก่อม็อบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กูเริ่มเครียดแล้วถามเครียดยังไงว่าน่าจะเครียดตั้งนานแล้วนะเนี่ยดูใบหน้าแต่ละคนไม่ค่อยมีสง่าราศีเฮ้ยมันไม่ใช่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยมีการส่งม็อบหญ้าไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับม็อบไหนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้เขาจะเอาไปจัดการชุมนุมแล้วก็ให้เอาให้เพื่อนฝูงเขากินหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจไอ้ม็อบมันก็อยู่มาตั้งนานแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จะปราบปรามระบบทักษิณเวอร์ชั่น2แล้วครับท่านเป็นอย่างไรต่อจ้าไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมมีแต่คนแก่ๆครับท่านแล้วผมก็นั่งมองนั่งส่องไปนะเนี่ยเฮ้ยทำไมตอนปลาใสกับไอ้ตอนคนไปขอข้าวอะไรประมาณนี้ทำไมเสื้อมันไม่เหมือนกันวะเฮ้ยเสื้อลายสก็อตทำไมมันมาเต็มผือวะเนี่ยเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าอาจจะเป็นคนไร้บ้านแถวๆนั้นนะครับท่านผู้ชมม็อบนี้นะเนี่ยแม่มึงเอ้ยที่แท้ก็มีกุศโลบายครับท่านเฮ้ยให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าจะออกมาโวกเวกได้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่แน่ใจว่าตอนนี้ครับท่านชวนหลีกภัยนะเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้เริ่มจะท้อนะครับท่านผู้ชมแทบจะสุดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากออกมาโอดโอไว้เฮ้ยมันหมดยุคแล้วจริงๆนะเนี่ยกับการที่เป็นนักการเมืองที่ไม่ต้องซื้อเสียงไม่ต้องซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรประมาณนี้มันน่าจะหมดไปตั้งนานแล้วหรือเปล่าวันนี้ผมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่พรรคประชาชนนะเนี่ยเขาก็เห็นไม่ได้ซื้อเสียงมาเว้ยเฮ้ยสมัยที่เป็นก้าวไกลแล้วเป็นอย่างไรต่อนายหัวชวนเขาก็ออกไปรณรงค์นะครับท่านผู้ชมเขายังภูมิใจอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวตัวผมนี่แหละเชิดครับท่านไปตรงนั้นก็เชิดตรงนี้ไปตรงนี้ก็เชิดตรงนั้นถามเชิดเลยนักหนาว่าเนี่ยผมเป็นคนรณรงค์นะเนี่ยไม่ให้ชาวบ้านชาวช่องเลือกอะไรวะเนี่ยทักษิณชินวัตรนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อไทยอะไรวะไทยรักไทยอย่าไปเที่ยวเลือกนะเว้ยเฮ้ยคนใต้เดินไปตรงนั้นก็บอกเดินไปตรงนี้ก็บอกแต่ว่าลืมบอกไปอย่างนึงถามลืมบอกอะไรจ้ะเนี่ยลืมบอกว่าเนี่ยอย่าไปเลือกพรรคอื่นแล้วอย่ามาเอ้ยลืมเลือกพรรคเราบ้างอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรชวนหลีกภัยถึงลืมบอกเอ้ยเพราะอะไรนี่ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากเห็นผลเลือกตั้งครับท่านเลือกตั้งเสร็จมานะเนี่ยผมก็เอ้ยชวนหลีกภัยคงจะลืมบอกเว้ยเฮ้ยมัวแต่บอกอย่าไปเลือกคนนั้นนะเนี่ยทักษิณมันกันแกล้งยิ่งรักไม่ให้ถนนเว้ยเฮ้ยอย่าไปเลือกแล้วเป็นอย่างไรต่อทีหลังก็ต้องบอกสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะเนี่ยให้มาเลือกประชาธิปัตย์บ้างเป็นอย่างไรบ้างจ้าชวนก็โอท้อนะครับท่านผู้ชมเผยลั่นครับท่านตอนนี้แล้วเนี่ยมันหมดยุคการเป็นผู้แทนราษฎรบาทเดียวไม่ต้องจ่ายแล้วอะไรประมาณนี้ก็หัดจ่ายซะบ้างเถอะนะเนี่ยไม่ได้หมายว่าเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับท่านผู้ชมแต่มันเป็นเรื่อง
ไอ้ต่างๆนานาอะไรประมาณนี้ครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีนะเนี่ยขณะตอนนี้นางหาคาราวานครับท่านโผล่ออกมาเนี่ยซูฮกชวนจากใจกันเลยทีเดียวหลังจากยืนยันจุดเดิมครับท่านไม่เห็นด้วยร่วมรัฐบาลเพื่อไทยตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าบ้างจ้าเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับท่านหัวหน้าประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยก็ได้ไปยืนหลังอุ้งอิงนะครับท่านผู้ชมแพทองธารชินวัตรยืนกลุ่มอยู่แบบนี้แล้วก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ามันก็สะเทือนซางนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยเฉลิมชัยศรีอ่อนมาทำแบบนี้ได้อย่างไรแล้วเนี่ยไม่เห็นใจสลุงสลิมบ้างเหรอเขาอุตส่าห์เดินไปเป่านกหวีดแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็โอละวนโอละเวงนะครับท่านผู้ชมกูว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ดีลุงตุงนางสังกะขอบนะครับท่านหลังจากที่โอ้ยแพทองธารชินวัตรครับท่านนายกชวนไว้เฮ้ยมาแล้วจ้าคนไทยนั้นเนี่ยร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติในหลวงครับท่านไม่ใช่ว่านายกชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมแต่นายกนั้นเนี่ยชวนคนไทยอะไรประมาณนี้ก็ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ครับท่านถามมีอะไรอีกบ้างจ้ามีการตั้งคำถามนะเนี่ยเฮ้ยทำไมจะยื่นบัญชีทรัพย์สินอะไรประมาณนี้ทำไมมันต้องทำช้าเหลือเกินอะไรประมาณนี้คิดว่าทรัพย์สินเยอะนักหรือไงมันก็เยอะนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นตัวผมเป็นนายกนะเนี่ยแม่มึงเอ้ย10นาทีเสร็จเลยถามทำไมทรัพย์สินมึงไม่มีเหรอใช่ครับท่านไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรฉะนั้นเป็นอย่างไรต่อจ้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมวันหยุดวันอาทิตย์ข่าวสารก็หดหายครับท่านแต่ไม่หดหายแน่นอนกันเลยทีเดียวก็คือตัวผมจัดไปเรื่อยๆจัดจนกว่าจะเมื่อยปากนะครับท่านผู้ชมจนกว่าจะไม่มีใครฟังแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านแอดไลน์นัดวิวช็อปหรือว่าสแกนในเขียวๆตรงนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมปาเกตขาวลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์แอลมอนด์500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบครับท่านปลาเห็ดโคนทุบนะเนี่ย170กรัม150บาทเอ้ยอะไรวะลืมอีกแล้วว่ากูอ๋อทุเรียนทอด100กรัม150บาทนะครับท่านผู้ชมขนุนทอดกล้วยหอมทองอบกรอบมีหลากหลายครับท่านช็อกโกโอ๊ตอะไรก็มีนะครับท่านผู้ชมถั่วตุ๊บตั๊บขอบคุณไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะเนี่ยบ้างก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทักษิณนั้นเนี่ยเตรียมจะหนีแล้วตั้งแต่ตอนไหนจ๊ะตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยทักษิณจะต้องติดคุกแล้วเฮ้ยบ้างก็บอกเนี่ยทักษิณมึงจะต้องติดคุกแล้วนะเนี่ยบ้างก็บอกอีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องนั่งเรือหางยาวตอนนี้แล่นไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะควงใบพัดเรือหางยาวนะครับท่านผู้ชมข้ามฝั่งไปยังกัมพูชานายกอิงล่ะจ้านายกอิงแจวเรือนะครับท่านผู้ชมหนีไปทางช่องทางธรรมชาติไอ้เราก็มานั่งงงจะหนีทำไมวะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าสภาพม็อบแต่ละตัวอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมยังหารูปหาร่างไม่เจอกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยเป็นอย่างไรต่อทีนี้เฮ้ยม็อบมึงเตรียมเฮได้เลยว่าเฮ้ยคนอาจจะอยู่ในนั้นเยอะที่ได้สิทธิ์นี้วรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลครับท่านเพื่อไทยนั่นเนี่ยยืนยันว่าเฮ้ยรัฐบาลจะแจกดิจิตอล 10,000 บาทให้สำเร็จฟุ้งไว้เฮ้ยอันนี้ฟุ้งนะครับท่านผู้ชมจับตามองนะเนี่ยว่าจะเป็นการคุยโตคุยโวอวดหรือเปล่าฟุ้งเฟสแรกดันเศรษฐกิจเริ่มขยับนะครับท่านเอาเลยเว้ยเฮ้ยทีนี้ถามเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยมันจะต้องมีโกนหัวบวชชีบวชอะไรกันอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับท่านหากได้ไปบวชอะไรประมาณนี้ถามยังไงเจ้าเนี่ยโอ้ได้ทั้งสองเด้งนะครับท่านผู้ชม1ครับท่านตามเดิมพันอะไรประมาณนี้2ล่ะจ้าได้บุญนะครับท่านผู้ชมได้กุศลกันเลยทีเดียวมันจะลำบากวัดหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านไม่รู้ว่าสภาพม็อบจะเป็นอย่างไรนะเนี่ยหลังจากผมเห็นโพนิด้าออกมาแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยถ้าผมเป็นม็อบนะครับท่านผู้ชมผมก็จะต้องเคืองนะเนี่ยตอนนี้ผมก็เคืองนายกอิงแล้วครับท่านมันทำอะไรแบบนี้ได้ดีเหลือเกินทำไมมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเจ้าเนี่ยมันต้องทำให้เจริญช้าๆหน่อยเว้ยเฮ้ยเนี่ยการพัฒนามาเร็วเนี่ยไอ้ม็อบมันตามไม่ทันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็แดกหญ้าโชว์กันหรอกก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านมาเจอหัวนี้อีกนะครับท่านผู้ชมรัฐบาลผูกขอบคุณนิด้าโพครับท่านหลังจากที่ผมก็เคยไปซัดไว้อย่างเหลือเกินนะครับท่านไว้ใจรัฐบาลอิงอยู่ครบเทอมแล้วเนี่ยหลังสำรวจประชาชนลั่นจะทำงานหนักยิ่งขึ้นครับท่านยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยสลิมเดือดอีกแล้วเฮ้ยสร้างภาพมาอีกแล้วนะมึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่มีในช่องนี้นะครับท่านผู้ชมมีในช่องไหนวะเนี่ยมีในช่องคอมเมนต์ครับท่านผมก็ไปส่องแล้วเนี่ยก็มี 2-3 กระแสนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยน่าจริงยุบสภาสิเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้กระแสยุบสภามาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมจากไอ้พวกบรรดาเอ้ยที่จะเตรียมจัดม็อบอะไรต่างๆนานาอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมจ๊ะเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมอีก3ปีนะเนี่ยหรือว่าอีก2ปีกว่าแล้วเป็นอย่างไรต่อจ๊ะพอใกล้จะครบวาระยุบสภาตอนนั้นหรือไม่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มจะหมดคอนเทนต์ครับท่านคอนเทนต์เริ่มตันแล้วนะเนี่ยหลังจากไอ้พวกนักฟันธงนะครับท่านผู้ชมออกมาคุยโบคุยโตอวดครับท่านเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้านะเนี่ยจะเป็นการกำราบทักษิณชินวัตรให้เรียบร้อยกันเลยทีเดียวเดือนไหนจ๊ะ
จำไม่ได้ว่าเดือนนี้ตุลาคมหรือว่าพฤศจิกายนนะครับท่านแล้วเดือนอีกเดือนนึงเป็นอย่างไรต่อไปจ้าธันวาหรือว่าต้นมกราคมกุมภาอะไรประมาณนี้แพทองทานก็จะจบแล้วนะเว้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้แล้วจะจบไหมจ้าเนี่ยโอ้ยบางวงนะครับท่านผู้ชมเราอะไรวะเนี่ยบรรดาโต๊ะครับท่านรับนะเนี่ยเปิดอะไรบ้างเจอเปิดแทงสวนนะครับท่านเฮ้ยลงล้านหนึ่งจ่าย2ล้านอะไรมาประมาณนี้แล้วมีใครลงหรือยังจ้าเฮ้ยเท่าที่ทราบยังไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าหายหัวกันไปไหนหมดตอนนี้ครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านแล้วก็ชวนหลีกภัยก็อย่าลืมนะเนี่ยเดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ก็ไปบอกเขาด้วยว่าเฮ้ยอย่าเลือกคนนั้นอย่าเลือกคนนี้มาเลือกกูด้วยไม่งั้นเดี๋ยวคนจะลืมอันนี้ผมเป็นห่วงเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยใครมาบังอาจทำกับชวนหลีกภัยได้แบบนี้ก็ไม่อาจแน่ใจไอ้ข่าวนี้มันก็มีออกมาเยอะแยะมาแกท่านผู้ชมเอาแล้วเว้ยเฮ้ยจบชีวิตชวนหลีกภัยนั้นเนี่ยถามเป็นอะไรเนี่ยอะไรว่าโดนขับไล่พ้นประชาธิปัตย์อันนี้ก็เป็นข่าวลวงนะแกท่านผู้ชมออกมาหลายระลอกกันเลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดประชาธิปัตย์เสียชวนหลีกภัยไปนี่ก็จะเสียยี่ห้อนะแกท่านผู้ชมเหมือนเพื่อไทยครับท่านถ้าเกิดไม่มีทักษิณก็จะหมดไปนะแกท่านผู้ชมยี่ห้ายี่อะไรวะยี่ห้อตาดูไปห่อโว้ยกูไปมั่วหมดแล้วแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนครับท่านหลังจากเจอทัวร์ลงสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวนะแกท่านผู้ชมบ้างก็ลั่นแล้วเนี่ยแบนว่าเฮ้ยแบนม้าอ่อนนะพาแบนดาราลอดช่องดาราคนดีอะไรประมาณนี้วันนี้มีเรื่องมาชี้แจงแถลงไขครับท่านม้าอ่อนนะพามาแล้วถามมาที่ไหนเจ้าเนี่ยกลับมาเป็นพิธีกรหรือเปล่าไม่ใช่ครับท่านม้าอ่อนนะพาครับท่านเปิดตัวลูก2คนแล้วเนี่ยชาวเน็ตอึ้งไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแห่ยินดีซาบซึ้งนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตแห่ชื่นชมครับท่านมองข้ามอดีตไปเลยนะเนี่ยบอกไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนครับท่านอุ้ยเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมแกนะครับท่านผู้ชมมีการส่งลิงส่งเรียนด้วยครับท่านรู้เป็นที่แน่นอนกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยสำหรับคุณม้าอ่อนนภาเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าน้องหนูออกความเห็นหน่อยจ้าหลังจากที่ครั้งก่อนผมก็เปิดนะครับท่านผู้ชมโอเค Google แล้วผมก็ปั๊บ Enterกล้องมันก็สั่นนะครับท่านไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเปิดมาเจอครับท่านม้าอ่อนนภากำลังถ่ายแบบเซ็กซี่อยู่นะเนี่ยผมก็โอ้ยรู้สึกว่าช็อกเล็กน้อยถึงปานกลางวันนี้มาเห็นข่าวนี้อีกละจ้าอืมยังไม่มีทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมข่าวนี้ครับท่านเอาก็ขอชื่นชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากส่วนที่ริมทองคุณนะครับท่านผู้ชมประกาศครับท่านเฮ้ยทนายตั้มนะเนี่ยแค่อะไรวะเนี่ยอุจจาระข้างเท้าผมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าผมเป็นทนายตั้มตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อวะหลังจากที่ตอนนี้เจ๊อ้อยสักอย่างนึงนั้นก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โยกสำนวนไปอยู่ที่สอบสวนกลางหรือว่ากองปราบอะไรประมาณนี้แล้วทนายตั้มจะเป็นอย่างไรต่ออันนั้นแหละคือปัญหาครับท่านแล้วมึงทำอะไรอยู่ตอนนี้โดยตอนนี้หาข่าวไม่เจอนะครับท่านผู้ชมชิบหายแล้วครับท่านถามทำไมจ้าข่าวหดข่าวหายเอ้ยต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญครับท่านตอนนี้นะเนี่ยมีการถามว่าเฮ้ยพี่หนุ่มกัญชัยโทรติดต่อหาลุงสนธิเพื่ออะไรจ้ะเนี่ยอ๋อได้มีการพาดพิงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยอย่าเที่ยวปาใครมาอะไรวะเนี่ยฟอกตัวกลางรายการโหนกระแสภาพมันสั่นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรขออภัยด้วยครับท่านหนุ่มกัญชัยครับท่านต่อสายเคลียร์ตรงสนธิริมทองคุณแล้วเนี่ยยันไม่เคยฟอกข่าวใครแล้วก็ตำหนิทนายตั้มอย่าดึงโหนกระแสไปเกี่ยวหลังจากที่ทนายตั้มไปโพสต์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยจอรออะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่อยากจะพูดตรงๆนะครับท่านผู้ชมมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเจ๊กจุดๆอะไรประมาณนี้มาออกรายการโหนกระแสด้วยกันไหมโอ้ยทีนี้ก็วายป่วงกันเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนที่โผล่แฉอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วตอนนี้นะเนี่ยพี่อ้อยมาแล้วครับท่านไม่ใช่พี่อ้อยพี่ช็อตนะเนี่ยแต่เป็นพี่อ้อยที่ไม่รู้ว่าเป็นคู่กรณีของทนายตั้มหรือเปล่าพี่อ้อยถึงไทยแล้วครับท่านส่วนที่ลั่นนะเนี่ยเงิน71 ล้านครับท่านไม่ได้ให้ทนายโดยเสน่หาแย้มมีเรื่องรถหรูอีก9 ล้านนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไว้ก่อนครับท่านวัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเฮ้ยโดยตอนนี้ภาพมันก็สั่นนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแล้วกูจะทำอย่างไรวะเนี่ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านเอ้ยมีการจะเรียกสูงเรียกสอบนะครับท่านผู้ชมถามสอบอะไรวะเนี่ยสอบภาษีครับท่านโดยตอนนี้นั้นเนี่ยโยกจากอะไรวะสอบพอโคราชหรือว่าสอนออะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมมาที่สอบสวนกลางกันไปที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยแล้วทีนี้ทนายตั้มจะเป็นอย่างไรต่อจ้ะเนี่ยบางสื่อนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ทนายตั้มเหมือนกับว่าได้ดื่มไปแล้วประมาณอะไรวะเนี่ย35 แก้วนะครับท่านผู้ชมถามดื่มอะไรวะฉี่นะครับท่านแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้ถามว่าฉี่ใครครับท่านที่จะต้องดื่มนะผมก็ไม่อาจแน่ใจขนาดเดียวกันครับท่านมีการเห็นในโซเชียลออนไลน์นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้มันรีเทิร์นกลับมาได้อย่างไรครับท่านแล้วก็พอเข้าไปส่องเนี่ยแม่มือเป็นเฟซไม่ใช่เป็นเพจอวตารนะครับท่านผู้ชมหาที่มาไม่ได้ครับท่านก็เอาข่าวนี้มายูเทิร์นนะครับท่านผู้ชมไอเราก็งง
ว้เฮ้ยเอ้ยคุณต้อยสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมนี้เขาออกจากท็อปนิวไปแล้วไม่ใช่หรือว่าเริ่มมันจะมาลาออกซ้ำสองได้อย่างไรเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยต้องประกาศให้ทราบนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ต้อยท็อปนิวครับท่านหรือว่าต้อยสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมนี้เขาออกจากท็อปนิวนานแล้วหลังจากที่แม่มึงก็มีข่าวนะครับท่านผู้ชมหลายเพจก็เลยทีเดียวครับท่านเฮ้ยเออแต่ว่าช่วงนี้แกแอคทีฟนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าแกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวทักษิณมึงจบแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอยู่ชั้น14เอ๊ะไม่ใช่ไอ้ประเด็นชั้น14นั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องกลับไปอยู่ในคุกอีกครั้งอะไรประมาณนี้เสรีพิสูจน์หลักฐานมัดแน่นดีมากเลยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเอ้ยก็หลายความเห็นนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกนะเนี่ยยังไงชั้นนี้ก็ไม่มีวันได้เห็นติดคุกอีกด้านนึงหรอกจ้าอีกด้านนึงก็ลุ้นให้ติดคุกเร็วๆนะครับท่านสนธิยาก็ประกาศนะครับท่านผู้ชมลาออกจากท็อปนิวครับท่านแต่ว่านานแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันแล้วยินดีขายหุ้นทั้งหมดเผยหาสาเหตุเอ้ยไม่ใช่เผยเหตุผลอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องชี้แจงแถลงไขอีกรอบนึงครับท่านเพราะอะไรจ้ะเนี่ยโดยตอนนี้มันเริ่มจะมีข่าวออกมาปั่นนะครับท่านผู้ชมว่าอะไรวะลาออกจากท็อปนิวมันก็เรื่องจริงนะครับท่านแต่ว่าเขาออกไปนานแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรโดยตอนนี้ก็ไปทำช่องของตัวเองนะครับท่านผู้ชมชื่อต้องเอ้ยไม่ใช่ชื่อต้องชื่อช่องสนธิยาสตอรี่อะไรประมาณนี้ก็ไปติดตามกันได้ครับท่านแล้วช่วงนี้นะเนี่ยดูเหมือนจะเงียบเป็นพิเศษเว้ยเฮ้ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมถามสำหรับใครอีกแล้วจ้ะเนี่ยหมอวะลงครับท่านเฮ้ยเออใช่เฮ้ยเออว่ะเฮ้ยลูกค้าท่านเมื่อกี้นะเนี่ยที่ติดต่อมาซื้อยาไป700กิโลที่ผมเพิ่งถางให้เสร็จเมื่อกี้ใหม่ๆอร่อยแน่นอนกันเลยทีเดียวบนเวทีเฮ้ยลองไปติดต่อหมอวะลงนะเนี่ยหมอวะลงเขามียายี่ห้อดีถามยายี่ห้อดีมันมีแบ่งแยกชนชั้นด้วยเหรอวะมีนะครับท่านผู้ชมยาให้วัวให้ควายกินหญ้าอะไรวะเกตสนามกอล์ฟนะครับท่านผู้ชมหญ้าญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้แต่หญ้าที่หมอว่าลงมีนี้คือหญ้าชั้นดีถามหญ้ายังไงหญ้าเนเปียนะครับท่านผู้ชมโดยตอนเลือกตั้งหมอว่าลงก็จะเดินกินหญ้าเอ้ไม่ใช่โทษขออภัยถือหญ้านะครับท่านไปตรงนั้นเดินถือหญ้าไปตรงนี้นะเนี่ยประกาศไว้เฮ้ยเลือกไทยพักดีพรุ่งนี้รวยขอได้ไหมคนละ200ถามมึงจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำเกี่ยวกับกิจกรรมการหาเสียงนะครับท่านผู้ชม2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามามาก่อนได้นั่งหน้ามาช้าได้นั่งหลังมาทีหลังก็หวังยืนมาดึกมาดื่นหมอว่าลงก็เคว้งคว้างนะครับท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะเนี่ยโดยตอนนี้ครับท่านการดิ้นของหมอว่าลงนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็เห็นใจเหลือเกินครับท่านเห็นใจจนผมจะไปเลือกไทยพักดีแล้วนะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติอุ้งอิงยุบสภาวันพรุ่งนี้แหละมึงเจอกูแน่ถามใครวะใครวะหมอวะลงโอ้ยตายแล้วกูจะไปลืมได้ไงวะเนี่ยหมอวะลงคือรายต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่ผมจะต้องไปเลือกเว้ยเฮ้ยโคจโยทีอยู่ไหนนั่นเนี่ยกลับมาได้ไหมอู้หฤทัยกลับมาช่วยหมอวะลงทีแล้วมึงจะช่วยอะไรเขาได้ช่วยไม่ได้นะครับท่านผู้ชมตัวเองยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยนะเนี่ยแต่ชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยท่านชวนบอกผมมาเว้ยเฮ้ยจะไปหาเสียงที่ไหนนั่นเนี่ยอย่าพาผมไปเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะช่วยไปบอกพี่น้องประชาชนแก่ท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าลืมนะครับอย่าเลือกทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรมันไม่ให้งบทำภาคใต้อะไรประมาณนี้จบข่าวสิทธิยาหย่อนรายงานครับท่านชวนก็สะกิดเฮ้ยหย่อนถามทำไมไอ้มีอะไรเนี่ยแล้วคุณไม่บอกหน่อยหรอไม่ให้มาเลือกชวนหลีกภัยเขารู้อยู่แล้วหรือไม่บอกรู้ได้ไงเวนรอบก่อนนะเนี่ยบอกแล้วเขาก็ยังไม่มาเลือกเลยตอนนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมใต้ยุคใหม่ไม่เลือกประชาธิปัตย์จะมีอีกหรือเปล่าวะเนี่ยชวนหลีกภัยทำแคมเปญนะครับท่านผู้ชมไปรณรงค์ตรงนั้นตรงนี้เว้ยเฮ้ยไม่เลือกเพื่อไทยครับท่านไม่เลือกทักษิณอะไรประมาณนี้ผมกับทักษิณไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะเนี่ยถามทำไมต่อจ้าลวนลงบ้างนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยคนใต้เว้ยไม่ต้องเลือกประชาธิปัตย์นะเนี่ยมึงจะเอาเลือกภูมิใจไทยจะเลือกอะไรว่าก้าวไกลประชาชนเลือกกันให้แมทนะครับท่านแล้วก็แอดไลน์นัดวิวช็อปมาสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้เดี๋ยวผมต้องรีบไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยังมีหญ้าหลงเหลืออีกเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านต้องเก็บไปก่อนที่ควายมันจะมาแย่งกินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคนในม็อบจะไม่มีอะไรกินแล้วผมจะเฮ้ยเจ็บใจตัวเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางวันนี้ข่าวสารไม่ค่อยมีสาระอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยครับท่านจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม